9ราศีดาวพุธย้ายเจรจาสื่อสารออนไลน์ไลฟ์สดขายดีมีเงินทันทีจะเป็นราศีไหนบ้างไปรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านที่ฟังอยู่ทั่วไทยและทั่วโลกเลยนะครับมาดูอาจารย์เกรทเทวาทำนายดาวพุธย้ายกันได้เลยนะครับซึ่งดาวพุธเนี่ยจะย้ายวันที่19กันยายนนี้นะครับมีตำแหน่งทั้งเกษตราธิบดีที่หมายถึงความหนักแน่นมั่นคงสดใสนะครับและมหาอุดหมายถึงความยิ่งใหญ่ครับโอ้โหเรียกว่าดาวได้กำลังพลังงานสว่างเจิดจ้ามากนะครับตั้งแต่19กันยาถึงวันที่6ตุลาคมนะครับเพราะฉะนั้นมีเวลาประมาณ20วันจากตรงนี้ไปเนี่ยดาวพุธเป็นดาวเกี่ยวกับการพูดการขายการสื่อสารคิดพูดอ่านเขียนเจรจาไลฟ์สดออนไลน์เนี่ยเห็นไหมใครทำเยอะๆนะบอกเลยครับโอ้โหจะมาดีหรือมีเกณฑ์ได้โชค2เด้งเฮง2ต่ออีกครับนี่คือข้อดีข้อเด่นของดาวพุธนะที่ย้ายไปสถิตราศีกันและอาจารย์ก็สรุปมาแล้วจะมีอยู่9ลัคนาราศีครับจะเป็นของเราหรือไม่ไปเริ่มกันเลยครับอันดับแรกอาจารย์ยกให้ลัคนาราศีพิจิกนะครับก็ดูสิครับดาวพุธนะครับเป็นเกษตราธิบดีในเรือนลาภะเอาแล้วโชคลาภการเสี่ยงโชคก็ได้หรือเจรจาแล้วมีโชคก็ได้ก็คือขายได้เจรจาแล้วต้องการอะไรจุดประสงค์อะไรในการเจรจาเพื่อหวังอะไรมีสิทธิ์จะได้หมดเลยนะครับเพราะนั้นหรือถูกรางวัลได้โชค2เด้งเฮง2ต่อเลขหน้าเลขหลังอะไรอีกโอ้โหเยอะแยะนะครับเพราะนั้นช่วงนี้ชาวพิจิกพูดเจรจาสื่อสารครับนี่เลยเห็นเงินเห็นทองกันเลยนะครับยินดีด้วยนะครับกับชาวพิจิกนะครับดาวอาทิตย์ย้ายก็ได้ดีดาวพุธย้ายก็ยังได้ดีอย่างต่อเนื่องนะครับในช่วง19กันยาถึง6ตุลานะเพราะนั้นดูช่วงเวลาด้วยนะทำถูกเวลามันก็เฮงปังรวยถึงจะสั้นๆนะแต่ว่าทำดีแล้วทำเยอะไงก็มีสิทธิ์จะได้มากนะครับเพราะนั้นยินดีด้วยกับชาวพิจิกนะครับและอาจารย์เกตเทวะก็มีเรื่องอยากจะฝากครับเนื่องจากมีผู้ติดตามเป็นแสนแล้วนะครับใครมีสินค้าดีอยากเพิ่มยอดขายเพิ่มกำไรลงตรงนี้ได้เลยหรืออาจารย์เกตเทวะเคยออกบูธออกอีเวนต์มาเรียบร้อยแล้วนะครับใครมีงานลักษณะแบบนี้อยากให้ไปเรียกลูกค้าช่วยเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ให้กับท่านนะครับยินดีครับเช่นไปพูดไปบรรยายหรือไปดูดวงครับใครซื้อสินค้าท่านได้ดูดวงฟรีอะไรอย่างเงี้ยติดต่อมาได้เลยครับบอกว่าสนใจให้ไปออกงานอีเวนต์นะครับก็ยินดีนะครับทีนี้มาฟังกันต่อเลยนะครับลัคนาราศีสิงห์ครับบอกเลยครับโอ้โหดาวพุธเป็นเกษตราธิบดีและมาอุดในเรือนกระดุมพระคือเรือนการเงินไงเห็นไหมก็เงินทองไหลมาเทมาพูดมากก็เงินมากไลฟ์สดเยอะๆเจรจาเยอะๆบางแพลตฟอร์มใช่ไหมครับเขาโอ้โหต้องการให้เราไลฟ์สด24ชั่วโมงถ้าเราทำไหวหรือเราก็แบ่งเวลามาไลฟ์สดเยอะๆทำคลิปหรือเจรจาติดต่อค้าขายทำธุรกิจทำไปเลยครับจังหวะนี้นะดาวดีมากแต่ก็ต้องบอกนะครับอันนี้เป็นดาวจรนะครับถ้าอยากให้แม่นๆต้องดูของเดิมด้วยซึ่งอาจารย์ก็ทำคลิปไว้แต่ถ้าใครก็อยากดูดวงกับอาจารย์เกตเทวาจริงๆตั้งไปเลยจะได้รู้ทั้งครบทุกเรื่องทุกมิติเลยแอดไลน์แอดไซเกตเทวา65มานะและทำตามที่ไลน์บอกผมจะรีบจัดคิวดูให้เลยนะครับตรงนี้มาดูกันต่อครับลัคนาราศีกันดิครับอันนี้เราเป็นเจ้าภาพหลักเลยนะเพราะดาวพุธนั้นย้ายมาสถิตราศีกันดาวตัวเองเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าเรานี่ก็จะมีพลังอันยิ่งใหญ่ซึ่งจะมากับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งครับแล้วก็ลงมือทำครับก็ประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวเราเองเพราะดาวพุธเป็นเกษตราธิบดีในเรือนตนุคือตัวเราไงนะในช่วงก่อนที่19ไปอยู่ในเรือนวินาศเป็นกันไหมล่ะมันรู้สึกเบื่อเซ็งเซ็งไม่ได้ดังใจหลงลืมทำอะไรก็ไม่ค่อยดีนี่เห็นไหมแต่พอหลัง19กันยามาแล้วนี่โอ้โหเรียกว่าพลังกายพลังใจมันมาเต็มอ่ะมันก็พร้อมจะสู้จะลุยพร้อมจะพูดจะเจรจาสื่อสารค้าขายช่วงที่มาพูดแล้วไม่มีใครฟังช่วงนี้พูดโอ้โหพูดน้อยคนฟังเยอะเพราะนั้นถ้าทำเยอะก็ยิ่งรวยเข้าไปอีกบอกเลยกันยินดีด้วยรีบลุยเลยนะแล้วบางคนบอกโอ้ยดาวพุธไปเล็งกับพระราหูจะไปกลัวอะไรครับนี่ดาวพุธดาวประจำตัวเรามันเป็นสิทธิ์ของเราดาวราหูแค่จรมาเล็งไม่ใช่ดาวประจำตัวเราแล้วดาวตัวเรามีกำลังเข้มแข็งอันยิ่งใหญ่สุดๆขนาดนี้ต่อให้เขาจะมาบูลลี่มาดิสเครดิตมาทำอะไรเราเนี่ยมันทำไม่ได้ยกเว้นเราไปพลาดเช่นไม่ตรวจสอบให้รอบคอบอะไรอย่างเงี้ยหรือเราเป็นคนปากเสียไอ้อย่างเงี้ยแหละถึงจะโดนเข้าใจไหม
แต่ถ้าเป็นคนปกติคิดดีทำดีพูดดีทำงานอะไรก็รอบคอบตรวจสอบอะไรเงี้ยมันไม่โดนหรอกครับบอกเลยนะเพราะฉะนั้นเราต้องทำตามนี้หรือใครมาหาเรื่องเราก็นิ่งๆไปเดี๋ยวก็หยุดหรือไม่ก็ให้เจ้าหน้าที่ทางกฎหมายจัดการเห็นไหมมันมีทางออกมีทางแก้กันหมดแหละนะชาวกันไม่ต้องกลัวนะพุทธเล็งราหูพุทธเป็นดาวประจำตัวเราเรากลับมายิ่งใหญ่อะใครจะมาใหญ่เท่ากับตัวเราเรารู้ตัวเราดีเห็นไหมเพราะนั้นจงมีกำลังใจแล้วสู้ลุยทำต่อเลยนะแล้วดีไม่ดีช่วงนี้จะมีงาน2งาน3งานหรือมีได้เข้าหลายทางอีกเอ้าลุยไปเลยนะครับดีๆทางนั้นนะเป็นกำลังใจให้กับชาวกันนะครับต่อมาครับเป็นลัคนาราศีมิถุนครับก็แน่นอนดาวพุธเป็นดาวประจำตัวเราเหมือนกันนะพุธเป็นดาวประจำตัวของชาวกันและก็มิถุนแต่ของเราเนี่ยจะไปเป็นเกษตรกรที่ดีในภพพันธุไงก็ส่งผลในเรื่องของการมีบ้านมีรถมีทรัพย์สินเงินทองมีครอบครัวญาติพี่น้องอยู่ในมุมที่ดีขึ้นหรือบางคนก็ได้บ้านได้รถหรือบางคนก็ไปทำมาหากินปรากฏทำแถวบ้านครับได้เฉยเลยได้เงินได้ทองเหมือนกับเราลงโฆษณาระบุโพสอะถ้าดาวมาอยู่ในจังหวะเนี้ยนะใน19กันยาถึง6ตุลาเนี่ยเราสร้างแอเรียเลยในการโฆษณาของเราเอาใกล้ๆบ้านคนใกล้ๆบ้านขึ้นมาซื้อเลยครับเพราะเป็นอุดที่มันมีพลังยิ่งใหญ่นะครับมั่นคงหรือไปทำอะไรเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินใครมีอะไรต้องไปเคลียร์กับญาติพี่น้องหรือจะสร้างบ้านหรือจะเริ่มอยากจะมีอยากจะเป็นเริ่มไปดูเริ่มไปอะไรมันจะได้อะไรที่ถูกใจที่ใช่เลยนะหรือไลฟ์สดอ่ะทำในบ้านเอาบ้านเป็นอะไรเป็นออฟฟิศเป็นสถานที่ไลฟ์สดเป็นที่เก็บสินค้าไปทำบัญชีตัวเลขทำจากที่บ้านก็ได้หมดมีแต่อะไรดีๆนะเพราะนั้นลุยได้เลยนะครับตรงนี้ชาวมิถุนนะครับต่อมาครับก็ต้องเป็นชาวลัคนาราศีธนูครับดาวพุธเด่นในภพกรรมะครับงานธุรกิจเจริญรุ่งเรืองเพราะนั้นงานเราต้องเป็นยังไงครับต้องไปติดต่อไปเจรจาไปสอนไปพรีเซนต์ไปค้าขายดูแล้วต้องมีคิดพูดอ่านเขียนเนี่ยอยู่ในตรงนั้นบางคนเป็นเลขาก็ต้องประสานงานบางคนเป็นนายหน้าโอ้ยิ่งต้องทำบางคนเป็นอาจารย์ก็ต้องสอนเป็นครูก็ต้องพูดอะไรเงี้ยเป็นหมอก็ต้องอธิบายคนไข้ทุกอย่างจังหวะเนี้ยเจรจาสื่อสารจะสำลิดผลบังเกิดผลดีเป็นมหามิ่งมงคลอันยิ่งใหญ่ครับเพราะนั้นลุยทำได้เลยนะในงานในธุรกิจเราจะดีตกงานมีเกณฑ์ได้งานใครทำงานอยู่งานเริ่มดีขึ้นถึงแม้ช่วงที่ผ่านมาทำไมมันติดขัดเหมือนดวงตกนะอันนี้ก็จะเริ่มฟื้นขึ้นมาในระดับหนึ่งเลยทีเดียวเชียวนะนั่นก็เป็นกำลังใจให้ชาวธนูลุยในงานเยอะๆได้เลยช่วงนี้งานจะดีมากนะครับต่อมาเป็นลัคนาราศีมีนครับมาแล้วมีนนี่หายไปนานเพราะดาวพุธเป็นเกษตราธิบดีในภพปัตตานิเล็งลัคนาเราปัตตานิหมายถึงคนรักก็ได้ช่วงนี้ได้คู่ได้แฟนได้เจอคนถูกใจหรือแฟนทำตัวดีน่ารักนี่ทำดีๆกับเขาเลยเขาจะมีสมนาคุณให้เราอย่างงดงามเพราะดาวคู่ได้ตำแหน่งอุดยิ่งใหญ่หรือจะเจอใครที่มีหน้าที่การงานเงินทองฐานะทรัพย์สินได้เยอะกว่าเราก็ได้ก็ดีสินะครับหรือบางคนหมายถึงลูกค้าพูดเจรจาสื่อสารออนไลน์ไลฟ์สดไปเลยลูกค้าเข้าติดต่ออะไรก็ผ่านฉลุยสำเร็จจะไปขอสินเชื่อขอเงินขอทองได้หมดมาหลัง19กันยาลุยทำได้เลยลูกค้าหุ้นส่วนหุ้นส่วนดีหุ้นส่วนคอยช่วยเหลือเรามีอะไรคุยกับหุ้นส่วนนี่จัดการไปเห็นไหมแหมเด่นในเรื่องแบบนี้นะแต่ละราศีเด่นไม่เท่ากันผมบอกไปแล้วเพราะนั้นก็ไปเก็บไปทำหรือโฟกัสตามที่ผมบอกได้เลยนะครับต่อมาลัคนาราศีพฤษภจะลืมได้อย่างไรเมื่อดาวพุธเป็นดาวการเงินครับไปอยู่ในภพปุตตะแล้วมีตำแหน่งเป็นอุดเป็นเกษตรที่ปรีแปลว่าเงินเยอะเงินเข้าหลายทางเพราะได้สองตำแหน่งแล้วเข้ามากด้วยนะเพราะเป็นอุดแต่มากขนาดเท่าไหร่เนี่ยขึ้นอยู่กับพื้นดาวพุธพื้นดวงเกิดไงซึ่งถ้าอยากรู้จริงๆจังๆก็แอดไลน์แอดไซต์เกตเตอร์65มาจองคิวดูดวงกันได้นะครับแต่แน่นอนปุตตะแปลว่าโปรเจกต์โครงการงานต่างๆครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าแหละจะมีโครงการงานนู้นงานนี้งานเป็นจ็อบๆมาให้ทำลุยทำไปเลยจะดีมากหรือถ้ามีลูกน้องมีบริวารใช่ไหมเพราะเราเป็นเจ้าของกิจการกระจายงานให้เขาทำไม่ว่าเขาจะทำงานตำแหน่งอะไรเป็นการขายก็ขายดีขายดีเป็นบัญชีก็ทำบัญชีตัวเลขให้เราได้ดีเป็นฝ่ายเก็บข้อมูลเป็นช่างซ่อมเซอร์วิสอะไรก็จะทำผลงานออกมาได้ดีมากนะลูกน้องพารวยลูกพารวยคุยกับลูกลูกอาจจะมีข่าวดีสื่อสารกันเยอะๆได้เลยนะครับโอ้เห็นไหมแล้วก็มีเงินด้วยนะเพราะเป็นดาวการเงินนะครับอย่าลืม
แต่เงินลักษณะมาเร็วไปเร็วมาเป็นจ๊อบๆนะครับเพราะนั้นทำอะไรแบบสั้นๆนะอย่านานอย่ายืดเยื้อแล้วจะได้เงินได้ทองนะครับอันดับสุดท้ายแล้วครับลัคนาราศีมังกรครับเพราะว่าอะไรครับเพราะชาวมังกรเนี่ยดาวพุธเป็นเกษตราธิบดีในภพสุภะครับสุภะก็หมายถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้พอเป็นเกษตรก็มั่นคงนะมีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จหรือบางทีสำเร็จแบบยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวก็ได้เพราะดาวได้2ตำแหน่งโอ้โหดีงามขนาดนี้จัดไปสิครับนะหรือบางครั้งก็หมายถึงสื่อสารแล้วสำเร็จไลฟ์สดแล้วดีคนดูเยอะอะไรอย่างเงี้ยคนสั่งซื้อเยอะมันก็ไปทำนะครับแต่บางครั้งอ่ะดาวพุธตามหลักโหราศาสตร์ดาวพุธอยู่ตรงเนี้ยนะครับพุธ9เป็นพินทุบาทคำว่าพินทุบาทคืออะไรเราไปพูดจาส่อเสียดไปยุแยงตะแคงรั่วไปโกหกไปเขาเรียกเหลิงคิดว่าข้าแน่อะไรเงี้ยแสดงอำนาจบาดใหญ่ก้าวร้าวอย่างเงี้ยโดนครับพินทุบาทเข้าแต่ถ้าเรารู้เนี่ยแล้วเราทำตัวดีๆเรียบร้อยพูดน้อยน่ารักอ่อนน้อมถ่อมตนอ่อนโยนพูดจาดีพูดบวกมีครับมีค่ะเห็นไหมไม่เจรจารุนแรงไม่ใช้อารมณ์เนี่ยใช้ภาษาทางกายที่ดีภาษาทางใจที่ดีภาษาสละสลวยโอ้โหมันได้ดีหมดแหละครับเพราะสุภาพแปลว่าความสำเร็จความเจริญหรือเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่ก็เซเย่ผู้ใหญ่ก็เห็นด้วยมันก็ได้งานได้เงินได้สิ่งดีๆตามมาหูความหมายนี่ทายได้เลยว่าจะดีเพราะสุภาพแปลว่าสุภชัยสุภเลิศเป็นมิ่งมงคลนะเป็นมหามงคลให้กับเรานะเพราะฉะนั้นชาวมังกรยินดีด้วยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างคุณอยู่ใน9ราศีที่ผมบอกไหมอยากรู้จริงๆจังๆเหมือนกันนะเพราะนั้นแสดงความคิดเห็นกันมานะครับคอมเมนต์มาเลยนะว่าอยู่ราศีอะไรแล้วอย่าลืมถ้าถูกใจก็อย่าลืมแล้วยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะบางท่านไม่ได้กดกระดิ่งอันนี้จะพลาดอะไรเพราะอาจารย์จะส่งคำนายไปให้ฟังก่อนแบบนี้นะเรารู้ก่อนเราลงมือทำก่อนเรารวยก่อนเลยเห็นไหมอย่างนี้ไงเพราะนั้นต้องกดติดตามจะได้ส่งไปให้ฟังก่อนแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันเยอะๆแล้วแชร์เนี่ยมีปุ่มเรียกว่าซุปเปอร์แตงข้างๆปุ่มแชร์เลยครับขอบคุณมาได้ครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพันครับยินดีครับเพราะเป็นกำลังใจกันซึ่งกันและกันนะครับตรงนี้และช่วงท้ายอาจารย์มีเปิดให้ร่วมบุญกันด้วยนะครับใครอยากทำบุญมาร่วมบุญกับอาจารย์เกสเทวาได้เลยจะเป็นบุญอะไรนะไปฟังต่อให้จบหรือฟังมาถึงขนาดนี้เฮ้ยถ้าอยากดูดวงกับอาจารย์เกสเทวาล่ะก็ฟังต่อให้จบเลยอาจารย์จะมีบอกว่าอาจารย์ดูแบบไหนดูอย่างไรดูเรื่องอะไรและค่าครูเท่าไหร่ฟังตามนี้ได้เลยครับและก็ต้องบอกนะครับที่อาจารย์ทายไปนะครับเป็นแค่ดาวจร นะครับก็คือในวงกลมสีแดงเท่านั้นนะครับแต่ถ้าอยากให้แม่นยำชัดเจนละเอียดนะครับก็ต้องดูดาวในวงกลมสีน้ำเงินนั่นคือดาวตอนเกิดของเราครับอาจารย์เกสเทวาจะดูดาวตอนเกิด10ดวงดาวจรอีก10ดวงอีก12ทักษานะครับและอีก8ช่องวันเกิดนะครับมูลละเดชสีกาลกินีครับแล้วก็เลิกเกิดอีกครับมีทลิโทเลิกพัทโนโลกเทศาตีเลิกราชาเลิกเนี่ยอีก9เลิกครับเอามาคูณรวมกันเนี่ยมีความเป็นไปได้ในชีวิตเรามากกว่า 86,400 แบบนะครับหรือว่าเกือบแสนเลยก็ว่าได้แต่ค่าครูอาจารย์เกสเทวาถูกมากครับอยู่แค่หลักร้อยครับ799บาทเพียงเท่านั้นอย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซเกสเทวา65มาได้เลยครับอาจารย์ฟูลไทม์แล้วนะครับบางคนได้ดูภายในครึ่งชั่วโมงหลังจองมาหรือช้าสุดก็ไม่เกิน24ชั่วโมงครับเพราะนั้นจองมาได้เลยนะครับตรงนี้และอาจารย์มีเคสรีวิวสั้นๆ2เคสครับเคสแรกครับดูดวงอาจารย์เกสเทวาแล้วประทับใจมากอาจารย์ทักมาก่อนเลยตามที่ชีวิตเราเป็นอยู่แบบแม่นมากแม่นเวอร์ครับแถมยังให้คำแนะนำดีๆอีกเยอะเลยซึ่งถ้าเป็นหมอดูคนอื่นจะรีบครับอาจารย์ไม่รีบอยู่แล้วครับเพราะอาจารย์ฟูลไทม์ครับเต็มที่เลยประทับใจแบบสุดๆเลยค่ะนี่นะครับเคสแรกท่านที่2ครับได้เปลี่ยนตัวเลขตามที่อาจารย์บอกแฟนโอนเงินมาให้ก้อนใหญ่เลยครับก็คือนอกจากจะดูดวงแล้วนะครับอาจารย์ยังจะดูเลขมงคลสีมงคลรหัสลับรหัสรวยครับเพราะถ้าเป็นอาจารย์ท่านอื่นมีคิดแย่คิดเพิ่มเติมครับอาจารย์อยู่รวมใน799บาทเพียงเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูได้แค่หลักร้อยแต่หาเงินเป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเนี่ยเรียกว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มมากๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซเกสเทวา65แล้วจองมาได้เลยนะครับตรงนี้แล้วท่านใดนะครับที่มีโปรดักต์มีสินค้ามีผลิตภัณฑ์อยากให้ขายดีเฮงปังรวยมากขึ้นอาจารย์เกสเทวารับทำการตลาดสายหมู่หรือเรียกว่าหมู่เกตติ้งครับจะไปดูดวงนอกสถานที่ให้กับ
ลูกค้าที่ซื้อสินค้าของท่านหรือออกอีเวนต์ก่อนก็ได้อย่างในรูปนี้อาจารย์ไปออกบูธงานอีเวนต์ Isuzu Mew X Day มาครับก็ไปบรรยายเรื่องดวงก่อนนะครับแล้วใครที่สั่งรถจองรถนะครับก็จะได้ดูดวงเจาะลึกอาจารย์เกศเทวาโอ้โหวันนั้นมีคนมาจองรถเยอะแยะมากมายนะครับเรียกว่ายอดขายถล่มทลายเลยเพราะนั้นท่านใดที่มีสินค้าเป็นแบรนด์อยากเฮงปังร่ำรวยนะครับอาจารย์เกศเทวารับทำการตลาดสายมูหรือจะให้เขียนบทความเรื่องดวงแล้วไปลงในเพจของท่านได้หมดหรือจะมาโฆษณาสินค้ากับอาจารย์เกศเทวาในช่องอาจารย์เกศเทวาได้หมดเลยครับแอดไลน์แอดไซเกศเทวา65มาได้เลยนะครับและช่วงนี้อาจารย์เกศเทวาเปิดรับเจ้าภาพฝากดวงแผ่นทองมหายันโภคทรัพย์แบบ VIP ครับบูชาพ่อพญาอนันตนาคราช16เสียรอุดมทรัพย์เลยนะครับนี่คือชื่อท่านเลยนะครับจะอุดมไปด้วยทรัพย์สินเงินทองครับและนี่คือดวงมหายันโภคทรัพย์และที่อาจารย์ได้ทำตรงนี้ครับเนื่องจากช่วงนี้ครับดาวเสาร์ที่หมายถึงพญานาคเนี่ยเดินวิปริตครับถอยหลังพักองศากว่าจะเดินหน้าเป็นปกติก็นู่นเลยครับ4พฤศจิกายนครับโอ้โหเรียกว่าหลายเดือนครับถ้าเรามาร่วมบุญกันตรงนี้นะครับก็จะส่งผลให้เรายังเจริญรุ่งเรืองต่อไปได้นั่นเองนะครับและนี่ครับคือข้อดีครับของการบูชาพ่อพญาอนันตนาคราชอุดมทรัพย์16เสียรครับขอให้ท่านเป็นลูกรักขอให้เราเป็นลูกรักท่านให้ท่านประทานพรครับในเรื่องของโชคลาภก็ดีเงินทองก็ดีทรัพย์สมบัติก็ดีครับให้เราได้ร่ำรวยหนุนดวงสร้างอำนาจสร้างบารมีค้าขายเจริญรุ่งเรืองการงานเติบโตสำเร็จมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งทำให้มียศถาบรรดาศักดิ์มากยิ่งขึ้นครับจะมีคนอุปถัมภ์เมตตามหานิยมหรือจะปกป้องคุ้มครองให้พ้นจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงได้มีชีวิตที่ราบรื่นไร้อุปสรรคครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขหมดหนี้หมดสินมีกินมีใช้ตลอดไปเรียกว่าเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้ถ้าอยากเป็นสะพานบุญให้อาจารย์เกศเทวาทำบุญให้นะครับไม่ยากเลยครับขั้นตอนง่ายๆครับแอดไลน์ครับแอดไซเกตเทวา65นะครับหรือถ้ามีไลน์อยู่แล้วก็ทักมาเลยครับฝากดวงพ่อพญานาคอุดมทรัพย์ครับและหลังจากนั้นก็บอกชื่อนามสกุลจริงแล้วก็บอกวันเดือนปีพ.ศ.เกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดมาได้เลยนะครับอาจารย์ก็จะเอาไปผูกดวงให้นะครับและอาจารย์ก็จะให้เลขบัญชีไปนะครับก็โอนบูชาดวงแผ่นทองเนี่ย499บาทมาได้เลยนะครับตรงนี้ถึงเวลาอาจารย์ก็จะไปทำบุญให้ทุกท่านนะครับก็รอรับบุญได้เลยนะครับขอให้ท่านที่มาร่วมบุญกับอาจารย์เกศเทวานะครับประสบความสุขความสำเร็จความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ